วัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์ในเช้าวันนี้กับผมเคนโดนะครับเช้านี้ผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็รอคิวของเธอคนนี้มานานแสนนานครั้งแรกที่ได้คุยกับเธอมาในฐานะของนางสาวไทยแต่วันนี้เธอไม่ใช่แค่นางสาวไทยนะครับเธอคือมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของประเทศไทยนะครับตื่นเต้นมากจริงๆนะครับขอแบบว่าเปิดดังๆเปิดใหญ่ๆนะครับทุกท่านพบกับน้องบินซิริธรลีอารามวัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เคนโดต้องเปิดแบบนางงามไงใหญ่ใช่เสียงเขาจะแบบเซราวนิดนึงใหญ่ๆนางงามมงลงแล้วก็มีแบบพลุปุ้งอย่างนี้นะอันนั้นใหญ่ไปน้องบินพี่ตื่นเต้นมากจริงเพราะว่าครั้งแรกว่าตื่นเต้นแล้วนะเพราะตอนนั้นน้องบินก็สวยแล้วแต่มาคราวนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมน้องบินสวยขึ้นกว่าเดิมมาก คือไม่รู้ว่าไปทำอะไรหรือว่ามงลงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วมันมีออร่าเลยมีคนทักไหมว่าบินเปลี่ยนไปเยอะมีคนทักค่ะจริงๆทักมาเรื่อยๆเลยว่าแบบทำไมหน้าเล็กลงแบบเล็กลงอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรแค่แบบออกกำลังกายมากขึ้นไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวนิดนึงมันก็เลยดูแบบยิ่งกระชับยิ่งเล็กลงไปอีกอะไรเงี้ยวันนั้นที่เราคุยกับน้องบินให้คุณผู้ชมจำกันได้นะครับก็คือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนประกวดเนี่ย12พฤศจิกายนก่อนวันประกวดเนี่ยนะครับประมาณ10วันน้องบินมานั่งตรงนี้แหละเก้าอี้ตรงนี้พี่ก็ถามว่าน้องบินมีเวลาแค่แบบไม่ถึง10วันน้องบินเตรียมตัวยังไงอะไรน้องบินก็ยังบอกว่าชุดราตรีหนูก็ยังแบบยังไม่เสร็จเลยยังงงๆงักๆอยู่เลยแต่ปรากฏว่าฟาดมงนะครับ10วันนั้นครับน้องบินย้อนกลับไปหน่อยว่า10วันแห่งการเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีบินหนักขนาดไหนคือบินว่ามันหนักและท้าทายที่สุดในชีวิตคือมันสนุกเพราะว่าทีมงานเรามันดีอ่ะทีมงานเราแบบทำให้ environment ที่แบบเราฝึกเรารู้สึกว่ามันหนักนะแต่แบบพอเราหันมาแล้วทีมงานนั่งอยู่แล้วก็แบบแกก็สนุกป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันดีจังเลยมันกลายเป็นว่าจากที่จะเครียดอ่ะมันกลายเป็นว่าสนุกแล้วท้าทายมันไม่ได้แบบรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าทีมงานก็จะบอกตลอดว่าแกแค่ทำเต็มที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้ตำแหน่ง ก็เต็มที่เราก็เรียนทุกอย่างเรียนเดินเรียนพูดก็เต็มที่กับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหนักนะแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแต่เวทีนี้มันหินก็คือว่าบินต้องไปคนเดียวใช่บินไม่มีช่างหน้าช่างผมหรือคนที่จะมาแต่งตัวให้เลยต้องทำเองทุกอย่างแล้วบินเตรียมตัวยังไงอะก่อนไปบินจำได้เลยว่ามันมีเวลาน้อยมากบินมีเวลาไปเรียนไปเทรนทำผมแต่งหน้านิดหน่อยประมาณ2วันรวมแล้ว2วันจำได้ว่าวันนั้นไปบ้านของช่างแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้าก็ติดต่อช่างทำผมมาให้เลยแล้วก็แบบมาสอนบินตีฟาร่าเองเผื่อว่าต้องใช้ฟาร่าเพราะว่าฟาร่ายากที่สุดทรงอื่นแบบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ฟาร่าต้องได้เขาบังคับมาเราก็แบบตีฟาร่าเป็นก่อนไปแล้วแบบพอไปถึงเราก็ไม่ได้ใช้ฟาร่าใช่พี่ไม่เห็นบินมีทรงผมนางงามแบบตีด้านบนด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยถึงเวลาจริงค่ะทุกวันเป็นวันเร่งรีบหมดเลยคือมีเวลาแต่งหน้าทำผมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งฟาร่าแค่เปิดกระบังอ่ะก็ครึ่งชั่วโมงแล้วบางครั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ทำทรงง่ายๆแบบยังไงมันก็หน้าเราอะเนาะหน้ามันก็หน้าเดิมแล้วก็มัดผมง่ายๆส่วนใหญ่มัดผมแล้วก็มีปล่อยผมบ้างบางวันแต่ว่าเราก็ต่อแฮร์พีซเอามันก็จะประหยัดเวลาไปแบบเยอะมากคือนอกจากว่าจะต้องมากังวลเรื่องการแต่งหน้าทำผมแล้วแต่น้องบินรอดเพราะว่าทรงผมที่น้องบินมัดจุกอ่ะมันกลายเป็นว่าใครมัดจุกตอนนี้คือบินมันกลายเป็นแบบทรงผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบินฮะสังเกตไหมว่าเด็กๆเอาไปทำตามถ้ามัดจุกแบบนี้คือฉันจะหน้าเหมือนพี่บินทั้งที่หน้าเหมือนไม่เหมือนไม่รู้อ่ะแต่ถ้าฉันมัดจุกขึ้นแบบนี้มงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลฉันจะต้องลงหัวฉันใช่เราแบบส่วนใหญ่จะเหมือนไม่รู้ทำไมเหมือนกันเวลามัดตึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือจากการเร่งรีบไม่ได้ตั้งใจให้เป็นทรงนั้นก็เลยรวบตึงๆใช่เอาให้มันตึงๆไปก่อนอะไรเงี้ยโชว์หน้าไปก่อนอะไรเงี้ยครับนอกจากแต่งหน้าทำผมที่ต้องวุ่นวายแล้วน้องบินต้องมาไลฟ์สดให้แฟนนางงาม ดูทุกวี่ทุกวันดูตลอดเวลาแล้วมุมกล้องก็แบบบางทีแบบเห็นเหนียงบ้างอ่ะนึกออกว่ามุมกล้องก็ไม่ได้สวยอะไรอ่ะคือไม่มีใครถือกล้องให้หนูอะแล้วหนูก็แบบบางทีเดินอยู่กล้องก็อยู่อย่างเงี้ยพี่ดูตลอดไง คือแบบอุ๊ยนางงามทำไมมีเหนียงวะแต่พี่มาอุ๊ยเหนียงหายเพราะแค่มันเป็นแค่มุมมันเป็นมุมมันเป็นมันมีด้วยหรอมี คือบินต้องถือเองอะนึกออกไหมใช่ใช่คือให้แฟนนางงามเขาได้แบบชื่นชมว่าบินทำอะไรบ้างเพราะเราไม่มีถ่ายทอดใช่เราไม่มีระหว่างเก็บตัวข่าวเก็บตัวเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นใช่ต้องไลฟ์เองทำไมต้องไลฟ์เองขนาดนี้เพราะว่าหนูจะอยู่ในกลุ่มแฟนนางงามตลอดหนูก็อยากรู้ว่าแบบเขาอยากให้เราทำอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้
เอามาแบบปรับปรุงอะไรเงี้ยซึ่งอันนึงที่เขาเขียนไว้ก็คือเขาอยากเห็นชีวิตเขาชอบให้ไลฟ์สดเขาจะได้รู้ว่าสดจริงๆสดจริงๆก็คือเราก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละธรรมชาติก็แบบเหมือนเหงาด้วยตอนนั้นอะมันตอบโจทย์อยู่นะมันตอบโจทย์ทั้งแฟนนางงามแล้วก็ตอบโจทย์บินว่าเฮ้ยบินได้คุยกับคนไทยบินมีกำลังใจบินหายเหงาอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วก็ไลฟ์ทุกวันแล้วก็คุยทุกวันแล้วก็จะมีคนเข้ามาคุยเล่นกับเราแบบเป็นไงบ้างกินมาม่าหรือยังหรือว่าเป็นไงบ้างมาเลเซียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเพื่อนคลายเหงาเพราะว่าอยู่นู้นเราก็ไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละหนทางเดียวที่จะคุยภาษาไทยหลังๆเอาใหญ่แก้เครียดแก้เครียดใช่เอาใหญ่ไลฟ์ตลอดและไม่ได้เตรียมตัวไปจริงๆเพราะไม่มีขาไลฟ์ไปหนูใช้มือซึ่งไลฟ์นานมากไลฟ์บางทีเป็นครึ่งชั่วโมงโอ้โหมือตึงมากเลยบางทีก็สั่นงังๆๆ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 ๆ
างงามเขาอรรถรสแล้วก็รักน้องบินมากเพราะว่าบินทําทุกอย่างให้แฟนนางงามแล้วแต่งหน้าทำผมให้สวยได้ใจแฟนนางงามแล้วต้องไลฟ์สดให้แฟนนางงามดูอีกนะฮะบินมีรูมเมทไหมตอนนั้นมีค่ะก็เป็นมาเลเซียที่เขาถามกันมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยใช่สนิทกันไหมตอนอยู่ในกองสนิทกันแล้วแบบว่าค่อนข้างเป็นคนแบบคล้ายๆกันคือเขาเป็นดาราของประเทศเขาเลยนะคะแบบเป็นพิธีกรดังเลยแต่ว่าเขามาอยู่เนี่ยเขาก็แบบชิลๆเหมือนเขาแบบเขาบอกเขาแต่งตัวเยอะมากแล้วเขาเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเขาอยู่เนี่ยเขาก็แบบถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้มีออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ชิลๆสบายๆมัดผมรวบจุกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาคุยกันเราก็จะแบบเหมือนแลกเปลี่ยนความสนใจกันเพราะว่าตัวเขาอะเป็นเหมือนลูกครึ่งไทยแล้วเขารู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะมากแล้วเขาก็มากรุงเทพบ่อยมากเราเลยรู้สึกแบบสนิทกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบกวนๆกันอะแบบเขาจะชอบใส่รองเท้าบินไปไม่รู้ทำไมวางรองเท้าข้างกันเลยนะแต่ว่าเขาใส่รองเท้าบินลงไปข้างล่างหรือแบบนี่รองเท้าหายอีกแหละสงสัยชาเมนเอาไปอะไรเงี้ยก็ตลกฮะนางงามประเทศอื่นเขาต้องไลฟ์เหมือนน้องบินไหมเขาถามไหมว่านี่เธอบินเธอทำอะไรเขาถามไหมเธอมานั่งถือมือถือคุยกับมือถือเป็นบ้าเป็นบออยู่คนเดียวเนี่ยฮัลโหลอะไรเงี้ยคือถ้าเอเชียเขาจะรู้สึกปกติเพราะว่าเขาก็ทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยุโรปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วเขาก็หันไปยิ้มกับเพื่อนอีกคนแบบทำไรอ่ะอะไรอ่ะคุยกับโทรศัพท์มือถืออยู่คนเดียวใช่แล้วเราแบบเห็นสายตาเราต้องแคลิฟายว่าเนี่ยประเทศไทยแบบชอบนางงามมากอยากเขาอยากให้ไลฟ์เขาอยากคุยกับเราอะไรเงี้ยก็เลยต้องไลฟ์นะอะไรเขาแบบรอไลฟ์เป็นไงเขายังไม่รู้จักไลฟ์เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยสอนเขาอะไรเงี้ยบางครั้งก็เอาเขาเข้ากล้องไปเลยแบบสวัสดีคนไทยซีอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มตื่นเต้นเขาก็สนุกนะคาดว่าตอนนี้เขาจะกลับไปหัดไลฟ์แล้วหลังจากที่ดูน้องบินไลฟ์ทุกวันเริ่มอินนะฮะว่าการไลฟ์นี่มันได้แฟนนางงามที่เขาแบบเขารักเรามากจริงๆแต่การเก็บตัวประมาณสัก10วันใช่ไหมครับน้องบินตอนนั้นประมาณสิบวันสองอาทิตย์สองอาทิตย์10 กว่าวันอะไรที่หินที่สุดในการเก็บตัวบินว่าวันแรกเนี่ยแหละวันแรกหินสุดเลยสำหรับบินเพราะว่าบินกลัวมากไม่ใช่ native speaker ตายแน่ๆแบบเราจะสื่อสารรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยไปวันแรกคือแบบมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่ที่ของเราเลยแล้วมาคนเดียวแล้วแบบจำได้ว่าแบกลักเกจไปประมาณ6 ใบอะค่ะรวมทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วแบบมันหนักมากแต่มันต้องแบกคนเดียวแล้วแบบวันนั้นก็เกิดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไซโคลนในประเทศญี่ปุ่นถนนปิดตัดขาดหนูต้องอยู่ในรถไฟรวมกับที่สนามบินประมาณ6 ชั่วโมงครับหินมากอันนั้นหินสุดแล้วหลังจากนั้นก็คือชีวิตปกติเลยเหมือนอยู่กองนางสาวไทยเพราะว่าเพื่อนก็จะเป็นสไตล์เดียวกับคนไทยไม่รู้ทำไมแต่ว่ากองนี้เหมือนเพื่อนจะค่อนข้างตัดต่อนยอดอะอารมณ์นางสาวไทยจริงๆแบบน่ารักอะค่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่บางทีเราเจอเพื่อนเราเจอเพื่อนที่แบบยุโรปเราคิดว่าต้องแรงแน่ๆอะไรเงี้ยเขาจะต้องแบบมันๆอะไรเงี้ยเขาแบบน่าสงสารจังเลยลูกหมาตัวนั้นอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยทำไมเขาดูแบบอ่อนโยนจังเลยแบบไม่เหมือนที่เราคิดอะไรเงี้ยมีความต่อนยอนต่อนยอนต่อนยอนมากการใช้ชีวิตร่วมกันในกองของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนี่กรรมการเขามาส่องไหมว่ามาดูเรื่องของสัมพันธ์เรื่องของบุคลิกภาพเขาดูกันตั้งแต่วันแรกเลยไหมเขาดูตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มซึ่งพี่เลี้ยงคนนี้หนึ่งคนจะดูเด็ก10 คนแล้วเขาจะใกล้ชิดมากเขาจะเห็นทุกความเป็นไปเพราะว่าเราจะต้องตัวติดกันไปตลอดแล้วเขาจะรู้ว่าเด็กคนนี้นิสัยเป็นยังไงแล้วก็บุคลิกเป็นยังไงและสุดท้ายเขาจะส่งแบบประเมินไปวางไว้ที่โต๊ะกรรมการประเมินเป็นเกรดเลยค่ะ A B C D คือสมมติว่ากรรมการแบบมองบนสเตจว่าเอ้ยคนนี้สวยเขาก็จะมองเกรดด้วยว่าจากพี่เลี้ยงอ่ะให้เท่าไหร่เหมือนเข้าค่ายเลยเนอะเข้าค่ายเลยค่ะคือแบบต้องดูทุกอย่างทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องระวังตัวมากในการใช้ชีวิตในกองไหมสำหรับหนูไม่หนูรู้สึกว่าฉันมาเพื่อบอกว่าตัวฉันเป็นยังไงและดีที่สุดในเวอร์ชันของฉันเป็นยังไงฉันพยายามทำอะไรได้บ้างแต่ว่าจะไม่
ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นยังไงเราก็อยากให้ถ้าเราได้ขึ้นมาก็อยากให้ได้จากการที่เราเป็นตัวตนเราเราไม่อยากฝืนเพราะว่าวันนึงอ่ะมันต้องหลุดแน่ๆถ้าเกิดเราฝืนพยายามให้แบบเปลี่ยนตัวเองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราก็เป็นตัวเองโกไปไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซีเรียสใช่ๆก็เป็นอย่างนั้นหลังบ้านพี่เลี้ยงก็จะแบบซิลิตอนโกอีกแล้วนะเขาก็จะฝึกภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยบินนี่ถือว่าเป็นขวัญใจของเพื่อนๆไหมถือว่าแบบโดดเด่นแบบในกองไหมคือรู้สึกว่าสนิทกับเพื่อนทุกคน uh-huh. และบินคิดว่าเพื่อนทุกคนจะไม่คิดว่าบินได้ uh-huh. เพราะว่าเราจะแบบเหมือนเพื่อนจริงๆอ่ะ uh-huh. ไม่ได้แบบมีมาตรของการเป็นนางงามเวลาอยู่กับเพื่อนเราจะอยู่กับเพื่อนแบบเฮ้ย uh-huh. วันนี้เป็นไงบ้างก็แบบ uh-huh. คุยเออแบบชวนชิดแชทแบบ uh-huh. เพื่อนจริงๆอ่ะ uh-huh. เขาก็จะรู้สึกว่าเขาสนิทกับเราแต่ว่าจะให้คิดว่าคนนี้เป็นนางงามเฮ้ย uh-huh. มันเป็นเพื่อนเราอ่ะ uh-huh. มันความสนิทอะไรเงี้ย uh-huh. เขาก็บอกแบบเพื่อนเราก็บอกฉันไม่คิดว่าเป็นแกจริงๆเขาพูดไทยได้เลยก็ไม่คิดแบบดีใจมากเขาน้ำตาไหลเลยนะเพราะเขาอึ้งเขาไม่คิดว่าได้เพราะว่ามันสนิทกันอะไรเงี้ยคือสนิทกันไม่พอคือมันไม่มีข่าวว่าน้องบิ้นคือตัวเก่งตัวเก่งเลยไม่มีข่าวว่ามีความโดดเด่นหรือว่ามีสื่อไหนเนี่ยไปถ่ายรูปน้องบิ้นเยอะๆแล้วเอาไปลงแล้วแบบว่ามีคนนี้ต้องได้แน่ๆเลยคือเงียบมากแต่อยู่ดีฟาดมงนี่งงมากเนี่ยฟาดมงแล้วงงมากคือตอนที่บินได้บินก็หน้าแบบเหลอมากเบลอมากว่าจะเป็นชั้นหรืออะไรเงี้ยฮะก่อนที่จะไปถึงเวทีตรงนั้นเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรที่บินท้อบ้างไหมก่อนจะขึ้นเวทีในวันจริงอ่ะที่แบบโอ้โหแบบฉันทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ฉันจะผ่านมันได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะคือวันก่อนขึ้นเวทีจริงๆอะค่ะเขาจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วคือเราจะต้องขนทุกอย่างลงมาไว้ที่ห้องเตรียมตัวคราวนี้เนี่ยวันก่อนวันจริงเขาก็จะมีให้ซ้อมรันทรูรอบนึงปรากฏว่าหนูทำส้นสูงหักส้นสูงคนที่จะขึ้นพวกเนี้ยหักแล้วหนูก็เลยแบบอ้าวทำไมอ่ะตายแล้วตายแล้วเพราะว่าแบบมันไม่มีคู่ที่ทดแทนแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพื่อนมาเก๋าก็เดินมาอ๋อแบบนี้เหรอฉันมีแบบนี้3คู่เท้าไซส์อะไรอ่ะก็บอกว่าไซส์ก็คือไซส์เท่ากัน39เท่ากันเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงมาให้ไม่ต้องเครียดหรอกมีตั้ง3คู่คือมีต้องเป็นคู่เดียวแล้วต้องเป็นคู่ที่จะต้องใส่ขึ้นเวทีใหญ่หมายถึงว่าที่หน้าตาแบบนั้นนะคะแบบหน้าตาทรงนั้นนะเอาไปคู่เดียวแล้วดันหักแล้วเพื่อนมาเก๋างงมากพกไป3คู่มันก็เลยหันไปถามก่อนเลยว่าพกมาทำไมเอามาทำไมตั้ง3คู่เขาบอกว่านี่ไงกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบยูไงเดี๋ยวก็ขอบคุณนะเผื่อเพื่อนนางงามทำหักจะได้เอาให้เพื่อนนางงามซึ่งก็มาที่ประเทศไทยประเทศไทยทำหักนะครับนะฮะแล้วเรื่องของชุดราตรีล่ะเห็นว่าไปพร้อมกันก็คือวันท้ายๆก่อนจะขึ้นเวทีด้วยซ้ำก่อนวันจริงคือพี่ทีมงานไทยมาก็พรีเวกูตูพี่เอสก็มาแล้วก็แบบอ่ะเตรียมชุดแล้วก็ไปฟิตติ้งกันในห้องก็ลุ้นๆกันนะคะว่าจะได้ไม่ได้ถ้าได้ก็คือขึ้นเวทีพรุ่งนี้ก็ได้เลยถ้าไม่ได้ก็คือคงต้องเข็มกัดหรืออะไรแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บพอลองออกมาเอ้าพอดีคือต้องชื่นชมคนตัดชุดจริงๆแบบเพราะว่ามันเขาต้องคำนวณหลายอย่างในหัวมากเพราะว่าก่อนไปบินอ้วนแล้วพอบินไปอยู่ที่นู่นอ่ะบินผอมลงเยอะแล้วเขาก็คงคาดไว้ว่าบินน่าจะผอมลงอีกประมาณนี้แล้วพอใส่อ่ะมันพอดีแบบที่น่าตกใจเพราะว่ามันเป๊ะเลยมันเป๊ะเลยก็เลยแบบแฮปปี้มากคือดวงมันจะได้อะคุณผู้ชมเห็นไหมทุกอย่างมันจะเป๊ะๆๆๆไปหมดรวมทั้งเวทีนี้ไม่ได้เราเสนอแค่ความสวยไม่ได้ตัดสินกันแค่ความสวยและบุคลิกภาพอันดับที่แบบสำคัญมากคะแนนเนี่ยที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่สปีชก็คือสุนทรพจน์บินว่าใช่เห็นว่ามีการเปลี่ยนหัวข้อกันแบบกระทันหันด้วยประมาณ3วันหรือ4วันก่อนที่จะขึ้นประกวดปกติอะค่ะเวทีนี้เขาจะให้มาก่อนเลยหัวข้อเชียร์วิเมนนะอะไรอย่างเงี้ยเดือนนึง2เดือนก็ไปคิดมาแต่ว่าเวทีเนี้ยตอนแรกเขาบอกว่าเป็นอีกหัวข้อนึงสักพักอ้าว3วันต่อมาอีกหัวข้อนึงแล้วไม่ใช่ Native Speaker เราก็ต้องมานั่งแบบเหมือนเราต้องมานั่งเขียนใหม่เองแล้วก็แบบคิดแล้วมันก็ต้องหาศัพท์ที่มันแบบเฮ้ยมันดูแบบโอเคด้วยเพราะว่าบางทีการพูดสปีชเราจะใช้ศัพท์ที่มันดูธรรมดาเหมือนพูดกับเพื่อนมันไม่ได้เพราะว่ามันคือการต้องโน้มน้าวใจอะไรแบบนี้ค่ะเราก็มีการโทรปรึกษากับครูมอสซึ่งเป็นครูที่สอนเรื่องสปีชสอนเรื่องความคิดมาตั้งแต่แรกว่าเอ้ยบินมีความคิดยังไงซึ่งการเทรนก็ต้องบอกพี่เคนโดก่อนว่ามันเป็นการเทรนแบบใหม่จริงๆคือครูเนี่ยไม่ได้มายัดความคิดอะไรใส่หัวเราแต่เขาเน้นถามว่าบินมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งเขามองว่าเฮ้ยมันผ่านเขาก็จะไม่ได้เชฟเราจนแบบเปลี่ยนไปอ่ะดังนั้นสปีชที่ออกมามันเลยแบบมาจากใจเป็นตัวบินใช่เพียงแต่ว่าครูเขาจะช่วยเชฟอัพว่า
คำนี้เปลี่ยนเป็นศัพท์ตัวนี้ดีไหมมันจะแบบฮิตมากกว่าแล้วก็เรียงประโยคใหม่ที่ใหม่ซิอะไรอย่างเงี้ยคือครูก็ช่วยได้มากเหมือนกันคือจะเรียงร้อยศัพท์ให้มันดูแบบดูดีดูเป็นสุนทรพจน์ไม่ใช่ดูแบบพูดกันเองจะได้ดูแบบอลังการแล้วน้องบินก็ทำได้แบบดีมากทำได้แบบแฟนนางงามแบบได้ใจมากจริงๆแล้วประเทศอื่นล่ะบินที่เขาแบบเฮ้ยฉันเตรียมมาเป็นเดือนๆกับหัวข้อเก่าและอยู่ดีมาเปลี่ยนอันนี้คือความตั้งใจของกองไหมที่เขาจะวัดแบบกลิ่นของนางงามอ่ะบินคิดว่าไม่เพราะปีก่อนๆเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้ค่ะแต่ปีนี้อยู่ดีเปลี่ยนคิดว่าคงเป็นเพราะว่าอาจจะมีการคุยยังตกลงไม่ดีแล้วแบบตอนหลังก็มาตกลงว่าสุดท้ายเขาอันนี้นะมีการประชุมอีกทีหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นหัวข้อนี้ออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าทุกคนเขาเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็น native speaker หรือไม่ก็แบบเรียนต่างประเทศมาอยู่แล้วซึ่งพี่ก็ได้อ่านข่าวนะฮะสิ่งที่น้องบินเนี่ยได้พูดไปเขาแปลภาษาไทยแล้วน้องบินยังจำได้อยู่ไหมว่าน้องบินพูดว่ายังไงสุนทรพจน์ในวันนั้นที่แบบมันกินใจคนทั่วโลกเลยอะถ้าสรุปง่ายๆก็คือบินเอาเรื่องตัวเองมาเล่าว่าเชียร์เอาวูแมนเนาะบินตีความก่อนเลยว่าบินอยากให้ผู้หญิงมีพลังจริงๆเพราะว่าเรารู้แบ็คกราวด์ประเทศญี่ปุ่นว่าผู้หญิงเขาอะจะไม่ค่อยกล้าออกมาทำงานหน้าบ้านหมายความว่าแบบเป็นลีดเดอร์ในองค์กรหรือว่าออกมาทำงานข้างหน้าแบบเพื่อจะกวาดบ้านเป็นแม่บ้านที่ดีซึ่งเจ้าของเวทีเขาอยากให้ผู้หญิงญี่ปุ่นอะก้าวขึ้นมาข้างหน้ามันเลยเป็นที่มาของเวทีนี้บินก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมาจากตัวบินนะสิ่งที่บินอยากจะเชียร์ผู้หญิงอะคือบินอะเป็นคนธรรมดาบินเรียนเภสัชมาธรรมดามากๆและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสายนางงามหรือว่าสายวงการบันเทิงเลยที่จะทำให้บินแบบขึ้นมาเป็นที่หนึ่งขึ้นมาโดดเด่นได้อะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะบินก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยแต่มันก็ไม่จบเท่านั้นบินโดนด่ามากมายแต่สุดท้ายคนธรรมดาอย่างบินก็ไม่ยอมแพ้และสุดท้ายมันมายืนอยู่ตรงนี้และบินก็เลยบอกทุกคนว่าถ้าผู้หญิงธรรมดาอย่างบินอ่ะมายืนตรงนี้ได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันที่กองหรือว่าเพื่อนๆในกองเนี่ยเขารู้ไหมว่าบินเจอข่าวหลังได้รับตำแหน่งนักสาวไทยบินเจอโซเชียลบูลลิ่งบินเจอการต่อว่าในโลกโซเชียลมากมายเขารู้ไหมไม่ค่ะเพราะว่าบินไม่ได้บอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะในชีวิตเราขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นแค่สถานการณ์หนึ่งแล้วแบบมันจบไปแล้วเพราะว่าตอนที่บินไปมิสอินเตอร์ทุกคนก็กลับมาเชียร์บินว่ามันเป็นเสน่ห์ของแฟนนางงามนะว่าตอนแรกเขาอาจจะว่าตอนแรกบินก็ที่บินเคยบอกทุกคนว่าเขาว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากได้ตัวแทนที่ดีที่สุดซึ่งสุดท้ายมันก็พิสูจน์ว่าจริงเพราะว่าพอเราปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นจริงๆอะเขาก็เชียร์เราจริงๆดังนั้นแบบมันคือเสน่ห์นางงามแหละแบบโอเคอาจจะมีโดนว่าบ้างอะไรบ้างมันก็ทำให้เราพุชตัวเองมาจนถึงตอนนี้ได้ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตพอถึงวันจริงครับบินวันจริงที่ต้องแบบก้าวขึ้นเวทีเนี่ยเราแบบทำยังไงไม่ให้เราประหม่าทำยังไงไม่ให้เราตื่นเต้นเพราะว่าบินจะดูแบบเป็นคนที่ตื่นเต้นแบบตลอดเวลาดูแบบตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นจังเลยไลฟ์ก็ตื่นเต้นทุกอย่างตื่นเต้นไปหมดและขึ้นเวทีซึ่งมีเพื่อนนางงามอีกตั้งหลายสิบประเทศบินทำยังไงตั้งสติยังไงก่อนจะก้าวขึ้นแบบ1 2 3ฮึบอย่างเงี้ยคือบินจะบอกว่า คือที่ทุกคนเห็นว่าบินดูตื่นเต้นอะมันน่าจะเป็นการพูดคือแบบจะเป็นคนพูดเร็วแต่จริงๆคือเป็นคนตื่นเต้นกับอะไรยากมากคืออย่างตอนขึ้นเวทีก็คือถ้าตื่นเต้นจริงๆอ่ะ uh-huh. ตื่นเต้นก่อนวันก่อนขึ้น mm-hmm. พอเรารู้สึกว่าวันนี้ใกล้แล้วใกล้แล้ว อะไรเงี้ย แต่พอวันจริงเราจะลดความคาดหวังของเราให้หมดเลย เราถ้าเราคาดหวังเราตื่นเต้นแน่นอน mm-hmm. แต่ถ้าเกิดเราไม่คาดหวังเราแค่แบบมาเดินเล่น mm-hmm. ถ้าเรารู้สึกว่าเรามาเดินเล่นเรามาสื่อสารกับคนมันก็จะมีแค่นั้น เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่กดดันอะไรเลยเราแค่มาเดินเล่นอ่ะก็เลยแบบเราก็ทำสมาธินิดนึงแหละว่าก่อนถึงวันถัดไปเราก็ล่ำลาเพื่อนเราก็รู้สึกว่าการล่ำลาเพื่อนเนี่ยสำคัญกว่าวันพรุ่งนี้ซะอีกอะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วเตรียมเก็บของเตรียมกลับบ้านแล้วนะเตรียมกลับบ้านวันต่อมาก็เลยไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้สึกแล้วเราคิดไปแล้วว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้จบปุ๊บเราได้กลับบ้านแหละคงไม่ได้ตำแหน่งอะไรคิดแบบธรรมะคือทำเต็มที่และปล่อยวางในผลถูกแบบนั้นจริงๆทำเต็มที่และปล่อยวางในผลแต่สุดท้ายเธอก็มงลงจนได้นะครับผู้ชมพักกันครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้ามาคุยทั้งวินาทีบนเวทีจังหวะที่มงลงทำไมแบบหน้าลึกลักลึกลักจะคิดอะไรอยู่และหลังจากที่กลับมาแล้วชีวิตของน้องบินเปลี่ยนไปยังไงแต่ที่แน่ๆนะฮะมีค่ายดังๆตั้งหลายค่ายเตรียมตัวจีบเธอไปเป็นนางเอกนะครับเป็นยังไงต้องคุยกันช่วงหน้าครับคุณ
ู้ชมครับกลับมาติดตามพระทิตย์ไลฟ์กันต่อนะฮะเราอยู่กับน้องบินนะครับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของประเทศไทยนะครับเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้ไม่ตื่นเต้นละก้าวขึ้นเวทีละมั่นใจเต็มที่นะฮะเขาประกวดเนี่ยเขาตอนแรกมีกี่ประเทศนะครับน้องบิน83แล้วคัดให้เหลือ20เหลือ20ใช่ไหมคะเจ้ประมาณ20นะ20แล้วก็ช่วง83ถึง20คิดไหมว่าต้องมีชื่อฉันหรือว่าเฉยๆชิวๆคิดว่าต้องเป็นชื่อบินเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแบ็คกราวด์ของเวทีเนี้ยคนไทยติดรอบอ๋อไม่ใช่20คนค่ะ15อ่ะ15คือคนไทยเนี่ยติดรอบ15คนตลอดฮะเกือบทุกปี10ปีย้อนหลังเนี่ยเข้า15คนคือต้องมีชั้นถ้าไม่มีชั้นคือชั้นตุบแรงมากใช่แล้วมันจะโดนด่าแหละมันจะแบบเฮ้ยประวัติเขาดีๆมาตุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ตื่นเต้นสุดแค่ตรงนั้นแหละว่าแบบขอแค่เข้า15คนแล้วหลังจากเนี้ยปล่อยวางแล้วคือเป็นเวทีที่โหดมากนะครับ80กว่าแล้วเหลือ15เลยคือหันออกเกินครึ่งอีกอ่ะของบิ้นประกาศรายชื่อที่เท่าไหร่จำได้ไหม9เหรอคะน่าจะโอ้ยไม่ประกาศรายชื่อแรกเลยแรกเลยเหรอ15คนเนี่ยคนแรกเลยโอ้ปึ้งอันเนี้ยเอาจริงหนูจำความจำไม่ค่อยได้ตอนนั้นบนเวทีมันเร็วมากคือมันตื่นเต้นแต่จำได้ว่าคนแรกๆ1คน1คน2ประมาณเนี้ยมิสไทยแลนด์ปุ๊บก็เหวอก็ยิ้มแล้วยิ้มรอดแล้วรอดละนะฮะออกมาสวยๆ15คนใช่ฉันไม่โดนด่าฉันไม่ตุ๊บแรงแล้วไม่ตุ๊บแล้วอย่างน้อยก็15คนเพราะพี่ๆเค้าก็เข้ากันทั้งนั้นเข้ากันทุกปีนะฮะจาก15แล้วไปเหลือเท่าไหร่8ค่ะก็หาดไปเกือบครึ่งใช่ก็มีเราอีกละตอนนั้นเริ่มแบบใจฟูไหมว่าฉันเนี่ยได้แน่ๆฉันต้องไงฉันก็ต้องแบบไม่1ก็2ไม่3อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันนิ่งมากใจมันแบบเออเขา8ก็เขา8อ่ะคือก็ไม่ได้คาดหวังก็อยู่กับตรงนั้นน่ะพอเขา8แล้วก็ไปยืนโพสไปยืนตอนพูดสุนทรพจน์เนี่ยรอบไหนครับรอบ8เข้ารอบ8แล้วก็ประกาศผล8เข้าประกาศผลนะคะคือ8ปุ๊บท็อปเอกเนี่ยจะต้องพูดพูดทุกคนแล้ว8ปุ๊บคือประกาศคนได้เลยใช่เพราะว่าตอนที่บิ้นเหวอเนี่ยก็คือมีนางงามตอนนั้นสัก 4-5 คนมั้งที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นแถวๆแล้วก็แบบประกาศคนเดียวทุกคนก็หันหน้ามาแบบใช่ใช่ตลกว่ะ4คนใช่ไหมสี่คนยืนกันเป็นตับ4คนปุ๊บแล้วแบบมิสไทยแลนด์คนก็แบบฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะคือเขาจะประกาศอย่างเงี้ยค่ะพอ8คนเขาจะประกาศที่5ที่4ที่3ที่2แล้วที่1อ่ะจะชิงกัน4คนถ้าเกิดว่าไม่ได้ที่1ก็คือกลายเป็นท็อปเอกไปเลยค่อนข้างโหดสำหรับเวทีนางงามเหมือนกันโหดมากปกติต้องจับแบบจับมือเราคุ้นชินกับเวทีนางงามว่า1กับ2ต้องจับมือทุกเวทีส่วนมากเขาก็จับมือใช่แต่นี่แบบยืนกัน4คนมีคนได้ที่1 1คนและอีก3คนคือท็อป8ใช่ก็คือเหมือนตกรอบนั่นแหละใช่แต่ตอนนั้นอะเฉยมากตอนนั้นแบบท็อป8ก็คืออลังการมากแล้วสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบยังคุยกับเพื่อนเวียดนามที่ยืนอยู่ข้างๆกันว่าเนี่ยต้องเป็นคนนี้แน่เลยแต่ตรงเนี้ยสบายใจมากเลยท็อป8แล้วอะดีใจอะไรก็ยังเมามอยกันอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นวินาทีที่จะประกาศอีสแล้วก็เงียบไปแล้วคือมันนานมากความรู้สึกตอนนั้นอะคือจากที่ไม่ลุ้นอะก็กลายเป็นแบบลุ้นแล้วแบบจะหรือจะเป็นเราหรือจะเป็นเราอะไรเงี้ยจากตอนแรกไม่คิดหูดับไหมเกิดการหูดับไหมตอนนั้นมันยังไม่ดับแต่ว่ามันกั้นหายใจอะมันแบบมันแบบหรือเราเหรอทำไมมันนานขนาดนี้แล้วเวทีนี้เขาประกวดภาษาอังกฤษเขาจะสำเนียงญี่ปุ่นหน่อยบางทีเราก็ไต้แลนด์แล้วก็ไต้แลนด์อะไรมีฮื้อไหมไม่ฮื้อเลยตอนนั้นคือแบบชัดมากไทยแหละแบบตกใจอ่ะตกใจจริงว่าแบบอ้าวมันเราจริงๆเหรอแต่หน้าบิ้นเหวจริงๆเหวจนแบบว่าเฮ้ยฉันได้เหรอจนเพื่อนแบบเหมือนเพื่อนว่าเธอนั่นแหละใช่เพื่อนก็แบบทุกคนก็ช็อกอ่ะทุกคนก็ตกใจบิ้นมั่นใจว่ามันเป็นความเหนือความคาดหมายแต่พอเข้าหลังเวทีทุกคนก็บอกว่าดีใจมากที่เป็นเธออะไรเงี้ยมันพิสูจน์จริงๆว่าเวทีนี้มันแบบมันไม่ได้มีเขาเรียกเบื้องหลังหรืออะไรจริงๆเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเราติดตามเราอยู่ด้วยกันมาตลอดอะเรารู้ว่าแบบยูคือคนที่แบบเราชอบอันนี้เขาบอกกับบินมาแล้วเขาก็แต่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าบินจะได้เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันอันนี้คือคำที่เขาบอกแต่พออยู่ได้อะคือทั้งทีมดีใจมั่นใจแบบทั้งหมดเนี่ยดีใจเพราะว่ามันรู้สึกเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของเวทีด้วยสมมงเรียกว่าสมมงมากนางงามไม่รู้บินได้เห็นคลิปวิดีโอที่เขาเอาเวทีต่างๆเนี่ยเวลาคนได้มงเขาจะอย่างนี้เขาจะอย่างนี้บินเป็นคนเดียวน่าจะในประวัติศาสตร์การประกวดนางงามที่เขาได้มงใหญ่ๆอ่ะบินไม่เอามือป้องปากนั่นสิคะบินลืมเหรอบินลืมโมเมนต์นางงามเหรอหนูลืมใช่ไหมโมเมนต์นางงามต้องแบบอย่างเงี้ย
บินไม่มีหนูไม่คิดว่ากล้องจะรับหน้าหนูแต่เอาจริงๆตอนแรกหนูก็แบบแล้วคือไม่คิดอะคือตอนนั้นมันไม่ได้คิดว่ามีกล้องคือกล้องมันก็ดูไกลมากๆไม่น่าถึงหน้าเราแต่ปรากฏว่าโอ้ภาพที่เห็นพลาดอยากจะแบบเอาป้องบ้างหนูไม่ป้องแต่แบบว่าลึกๆๆแล้วลงขึ้นแล้วลงออกมารับมงเลยใช่จังหวะที่มงลงหัวเนี่ยตอนนั้นในหัวเราคิดอะไรอยู่ฉันฝันไปหรือเปล่าฉันยังไงจริงเหรอเนี่ยแล้วแบบใครดูอยู่บ้างอะหันไปมองทีมงานก่อนเลยเพราะทีมงานมาเห็นกระโดดยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ตรงนั้นไกลๆมืดๆอะไรเงี้ยแล้วแบบคนใครเขาจะตื่นเต้นเขาจะดูไหมอ่ะหรือว่าเขาไม่ดูแต่ว่าคือตอนนั้นมันก็คิดอะไรหลายๆอย่างละแต่ตอนนั้นมันก็เป็นคิดแบบงงๆเพราะว่าเพื่อนก็มาลุมแล้วก็ต้องระวังขนตาอีกเพราะว่ามีคนนึงกอดรักอ่ะกอดแบบเดี๋ยวขนตาเดี๋ยวต้องออกไปเจอกล้องเนาะอะไรเงี้ยเขาไม่ปิดตาแล้วแบบตอนนั้นมันก็ล้นอ่ะมันก็ร้องไห้อะไรเงี้ยก็แฮปปี้หลังจากมงลงปุ๊บเนี่ยน้องบินได้ไปถามแบบกองไหมหรือว่าถามกรรมการไหมว่าทำไมเป็นหนูหรือว่าฉันไม่ถามอะไรฉันได้แล้วฉันก็แบบสมละถามพี่เลี้ยงเลย แบบว่าเวนดี้ทำไมได้อะไรเงี้ยงง อะไรเงี้ยเขาแบบอยู่แบบดีเซิร์ฟแล้วแบบเหมาะแล้วเพราะว่าเก็บคะแนนทั้งหลังอะอยู่ก็คะแนนท็อปวันเขาบินไม่แน่ใจว่าเขาบอกที่1หรือที่2อารมณ์ประมาณเนี้ยสำหรับเขาอยู่แล้วแล้วแบบบนเวทีอะยูคงทำดีมากเพราะว่าไม่งั้นผลรวมมันคงไม่ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องของสปีชพี่กินโดคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องของสุนทรพจน์ก็คิดว่าถ้ารอบสุดท้ายมันน่าจะเป็นเรื่องของสปีชใช่แล้วหนูพูดได้ดีคือไม่อึกอักไม่ตะกุกตะกักเลยทุกอย่างคือดีมากนะฮะหลังจากได้ตำแหน่งปุ๊บน้องบินก็บินกลับมาที่ประเทศไทยใช่ไหมฮะตามสัญญาของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเนี่ยบินต้องปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างคือจริงๆภารกิจหลักนะก็คือหลังจากได้ตำแหน่งทำงานอีก1อาทิตย์ให้เขาแบบไปเยี่ยมสปอนเซอร์ทั้งหมดที่เขาให้มาเนื่องจากว่ามันเป็น non profit organization เขาก็ต้องการแค่ให้เราไปเยี่ยมไปพบในอำเภอจังหวัดต่างๆอะไรของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์ในปีต่อไปก็คืออย่างปีนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมีไปมอบมงกุฎประเทศต่างๆเขาบอกเขาก็จะติดต่อไปหลายครั้งครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอกลับมาประเทศไทยเขาก็จะปล่อยให้เราแบบทำงานอย่างที่เราอยากทำเลยที่ประเทศไทยบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณเลยอยากทำอะไรก็ทำเต็มที่เลยเต็มที่วันที่น้องบิ้นมาลงที่สุวรรณภูมิคนไปรับเยอะมากและหนูมาพร้อมกับมงซึ่งเขาให้มงเราแค่5วันใช่ไหมใช่ไหมเขาให้มง5วันเพราะมันเป็นมงเวียนใช่ใช่เพราะว่ามงเนี่ยมันมีค่ามากมูลค่ามันมหาศาลมากแล้วก็ใช้เป็น10ปีของเวทีนี้น้องบิ้นมาปุ๊บแบบพร้อมมงเดินลงมาตกใจไหมคนเต็มไปหมดเลยทั้งสื่อทั้งแฟนนางงามคือตอนแรกอ่ะตอนอยู่บนเครื่องอ่ะก็ยังไม่ตกใจก็ยังรู้สึกคือเอาจริงๆพอหลังจากได้มิสซินเตอร์ที่นู่นอ่ะตอนทำภารกิจที่นู่นก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยนะคะแล้วพอกลับมาอยู่บนเครื่องบินก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอลงมาพนักงานการบินไทยขึ้นมาแล้วก็แบบของเต็มไปหมดเลยเราก็เริ่มตกใจแล้วเพราะตอนนั้นหน้าเรายังโลนๆอยู่เลยอ่ะแบบเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราลงมาแต่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ก็เริ่มตกใจนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ตื่นเต้นมากคราวนี้พอออกมาจากเกตเป็นทีมงานของประเทศไทยรอรับหมดเลยแล้วแบบคือดูยิ่งใหญ่ไปหมดแล้วแบบช่างหน้าก็มาดึงตัวเข้าห้องเพื่อแต่งหน้าแล้วช่างหน้าก็ดูลนมากแบบบิ๊กแกแบบแล้วแบบหนูก็แบบเพราะว่าสื่อเยอะมากตอนนั้นบิ๊กยังหน้าลนอยู่ใช่คือเขาคงเห็นอะว่าแบบสื่อมันเยอะหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าหนูอะไม่รู้หนูก็แบบแต่ก็เริ่มรู้แล้วว่าแบบจับท่าทีเขาอะไรเงี้ยเราพอจังหวะที่เดินออกมาตกใจแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยน้ำตาไหลเลยขึ้นเวทีน้ำตาไหลอีกแล้วจริงๆผมดูน้องบินเนี่ยวันที่คนมารับเนี่ยพี่ดูตลอดนะพี่ติดตามหนูตั้งแต่ประกวดดูความเปลี่ยนแปลงของน้องบินตลอดซึ่งน้องบินก็ยังเหมือนเดิมบินก็ยังเป็นบินที่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาคนมาห้อมล้อมเยอะแยะมากมายสื่อให้ความสนใจเยอะบินเริ่มรู้หรือยังว่าตัวเองเริ่มเป็นเซเลบริตี้หรือว่าฉันก็บินคนเดิมนี่แหละคือเรารู้ว่าภายนอกมันเปลี่ยนเพราะว่าคนทวีตเราเปลี่ยนไปแต่ว่าข้างในอ่ะเรารู้สึกเหมือนเดิมจริงๆเพราะว่าเป็นคนเปลี่ยนตัวเองยากมากคืออย่างที่บอกคือไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะถ้าเปลี่ยนตัวเองไปนิดนึงอ่ะจะรู้สึกแบบอึดอัดแหละแล้วทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเองอ่ะจะรู้สึกว่ามันสนุกเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าภายในเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ภายนอกเรารู้ว่ามันแบบเราอาจจะต้องวางตัวเปลี่ยนไปอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะเป็นตัวอย่างของเยาวชนแต่ว่าถ้าเกิดตัวตนอะเหมือนเดิมกลับบ้านก็คือหน้าโลนก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสใครจะมาขอถ่ายรูปก็โอเคอันหน้าท่านขอแค่ว่ามีคิวนิดนึงก็ยังถ่ายได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงแรกๆบินกลับมาแล้วบินหน้าโลนไปเดินห้าง
แล้วมีคนถ่ายรูปบินว่าเราก็ถ่ายรูปคู่แล้วก็แชร์ในโซเชียลเยอะเต็มไปหมดก็ดูน่ารักดีไม่เห็นจำเป็นต้องแบบว่าขนตา งอนปากแดงตลอดเวลาบินก็ยังเป็นบินเหมือนเดิมกินข้าวแกงข้างทางได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมค่ะชอบด้วยชอบด้วยนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วสิเพราะว่าบินเองกำลังจะนอกจากเป็นนางงามแล้วเนี่ยบินกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งมันเป็นความฝันของบินครั้งแรกที่เราเคยคุยกันบินบอกว่าหนึ่งคือบินอยากเป็นนักแสดงอยากลองและบินก็อยากเป็นเภสัชกรที่เสียงดังวันนี้บินก็เสียงดังอ่ะเราคุยเรื่องเภสัชก่อนไปดาราเนาะดาราเนี่ยน่าตื่นเต้นมากนะไม่ใช่แค่ค่ายสองค่ายนะจะค่ายยักษ์ใหญ่สามค่ายลุมนางนะจ๊ะจะบอกให้วันนี้บินเสียงดังแล้วไม่ใช่เสียงดังระดับประเทศด้วยนะบินเสียงดังระดับโลกวันนั้นที่เราคุยกันว่าบินอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้บินยังตั้งใจเหมือนเดิมไหมว่าอยากจะพูดให้เสียงมันดังขึ้นยังตั้งใจเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าปีนี้ทางกองไม่ได้แบบมีคนที่ทีมงานที่จะเซตโปรเจกต์ให้เราได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นมันอาจจะเริ่มช้าแต่ว่ามันยังเป็นความตั้งใจที่คิดอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมมันอาจจะคิดไปอีกว่ารูปแบบใหม่อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบสนุกหรือเปล่าแต่ว่าเราสอดแทรกเรื่องยาได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็วางแผนเวิร์กอัพกันอยู่แต่เรื่องนึงที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของ3เรื่องเนี่ยคือ1เราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีพลังคือเราก็ยืนอยู่ข้างเขาเราอินสปายเขาได้เราอยากให้ผู้หญิงทุกคนเชื่อมั่นจากข้างในเพราะว่าจริงๆอ่ะปัญหาวันนั้นไปดิสคัสกับพี่คนนึงเรารู้สึกว่าปัญหาผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่มีความสามารถนะมีแต่บางครั้งเขาถูกลดรอนโดย environment อ่ะแบบบางที่แบบบางทีเขาอาจจะแซวเล่นแต่ว่ามันทำให้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขาเลยไม่ทำออกมาอันเนี้ยบินคิดว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อบอกเขาว่าเขาทำได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้วก็อีกอันนึงคือเยาวชนบินรู้สึกว่าประเทศไทยตอนเนี้ยกลุ่มคนเก่งก็จะกระจุกแค่ในบางอาชีพทำไมเราไม่แบบสนับสนุนให้เด็กเขาไล่ล่าความฝันแบบดิสคัทกับพ่อแม่ได้อย่างหนูโตมาในแบบที่ดิสคัทกับพ่อแม่ได้ว่าหนูอยากเป็นอันนี้นะเพราะอย่างนี้ไม่ได้มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเราแบร์เหตุผลกันมาพูดเลยว่าเราอยากเป็นอันนี้เพราะอะไรเราวางแผนอนาคตยังไงเราอยากให้เด็กไทยปัจจุบันเป็นอย่างนั้นครับเรื่องที่3คือเรื่องสาธารณสุขอย่างที่ตอนแรกบอกเคยบอกพี่เคนโดไปว่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนั้นจากที่หนูไม่ได้แบบมีตำแหน่งระดับโลกขนาดนี้หนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่หนูน่าจะให้ความรู้ได้คือเรื่องสาธารณสุขสามารถเป็นกระบอกเสียงได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่ในหลายๆเรื่องแต่ว่าอย่างเรื่องตอนนั้นที่บอกว่าเรื่องความรู้เรื่องยาก็เป็นแพลนแต่ตอนนี้มันมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องฝุ่นเรื่องไวรัสอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าหนูก็คิดง่ายๆว่ามันเราไปเดินห้างแล้วทำไมคนยังไม่ใส่แมสก์อีกเยอะ คือมันไม่ใช่แค่ไวรัสนะไวรัสอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าฝุ่นก็ได้นะเพราะว่าไวรัสตัวเนี้ยโคโรนามันเป็น droplet transmission มันยากมากมันต้องแบบคุยกันใกล้จริงๆหรือว่าไปจับโดนละอองน้ำลายเขาจริงๆต้องอย่างนั้นอาจจะสำคัญเฉพาะในคนแก่ผู้ป่วยหอบหืดหรือว่าเป็นเบาหวานแต่ว่าฝุ่นเนี่ยมันเล็กมากเราไม่มีทางรู้สึกเลยแต่ว่ามันเข้าไปถึงถุงลมแล้วมันแลกเปลี่ยนแก๊สมันไปอุดตันที่ไหนก็ได้เลยใช่คือวันนี้เป็นวันที่เราสนทนากันท่ามกลางฝุ่นด้วยใช่วันนี้กรุงเทพมหานครฝุ่นแน่นมากขับมานึกว่าเมืองในสายหมอกใช่ซึ่งบินเองก็จะใช้ความสามารถความรู้ของตัวเองในการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนพูด10คนเนี่ยคนที่จะเสียงดังที่สุดและคนเชื่อคนนั้นก็ต้องมีชื่อเสียงมากพอต้องมีความรู้มากพอแล้วก็ต้องมีตำแหน่งแห่งหนแบบนี้นะฮะคนก็จะเชื่อพอมีตำแหน่งแห่งหนแบบนี้น้องบินคนจะเข้าหาน้องบินเยอะมากน้องบินรู้สึกไหมว่ามันเหมือนในละครว่าแบบตอนฉันมีดังเธอก็ไม่เห็นจะสนใจอะไรฉันแต่พอฉันดังขึ้นมาฉันมีตำแหน่งโอ้โหคนนั้นก็อยากมาได้ประโยชน์จากฉันคนนี้ก็อยากมาได้ประโยชน์จากฉันคนนั้นก็จะมาเอาสิ่งนี้สิ่งนู้นจากฉันรู้สึกไหมไม่ได้คิดในแง่นั้นค่ะคิดแค่ว่าแบบโอกาสเยอะจังเลย อะไรอย่างช่วงมีโอกาสดีจังเลยอะไรเงี้ยได้ลองได้ลองเลยถามลบแต่น้องตอบบวกเลยเห็นไหมมันแบบเหมือนได้โอกาสเยอะพี่เคนโดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเนาะชีวิตช่วงนี้แบบได้ไปทำนู่นทำนี่แบบโพสเป็นนางแบบไม่เคยเราก็โพสมันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยภาพที่หนูแสกกลางอ่ะเห็นไหมพี่ดูตลอดเห็นไหมติดตามตลอดสวยมากค่ะไปเชียงใหม่ตอนนี้สวยมากๆก็มีโอกาสเข้ามาเยอะตั้งแต่วันแรกที่เครื่องลงเลยวันต่อมาคือน้องไม่ว่างเพราะว่าอะไรเราขอคิวน้องไปต้องบอกอย่างนี้นะว่าขอคิวน้องไปตั้งแต่วันแรกที่น้องบินลงเครื่องเลยแหละเราได้คิวก็คือ2เดือนกว่า
2-3 เดือนกว่าซึ่งไม่เป็นไรจริงๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าน้องบินต้องไปทำภารกิจเยอะมากและต้องไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตซึ่งมันโอกาสปฏิเสธไม่ได้มันอาจจะมาครั้งเดียวก็ได้น้องบินต้องทำให้หมดทุกวันนี้ก็เริ่มว่างมาคุยกับเราบ้างแล้วก็เลยขอคุยหน่อยดีใจที่ได้กลับมาค่ะเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการนึงที่แบบเชิญไปสัมภาษณ์เชิญมาสัมภาษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะที่ไม่มีใครเข้ามาจริงๆก็เป็นรายการนี้ที่มาแล้วก็ได้คุยกับพี่เคนโดแต่แบบชื่นใจในโอกาสของน้องบินชื่นใจในความเป็นน้องบินเพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันน้องบินก็แอบน้ำตาตกเล็กน้อยเรื่องแบบการพยายามของตัวเองแล้วมีคนเห็นซึ่งพี่ว่าบินต้องกลับไปร้องไห้อ่ะกลับไปแบบภูมิใจในตัวเองว่าวันนึงที่ไม่เคยมีใครเห็นเราเลยเราทำเต็มที่เราทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีใครเห็นสักทีแต่ถ้าบินหยุดความฝันตั้งแต่วันนั้นบินก็จะไม่มีวันนี้บินก็ทำมันทุกว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 ันจนมีคนเห็น1คน2คน3คนแล้ววันนี้มีคนเห็นทั่วโลกอ่ะคุณผู้ชมมันคือความอัศจรรย์ของความพยายาม มันคือค่อยๆแบบนั้นจริงๆพี่เคนโดพี่เคนโดพูดทีไรหนูจะน้ำตาไหลอยู่ดีเลยเพราะว่ามันคือจริงเพราะว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบสวยขนาดที่จะมีใครมาเชียร์แบบบินได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าเราค่อยๆคอลเลกไปจากความที่เป็นเราจริงๆมันเลยแบบมันยากนะแต่มันคุ้มมากเลยอะไรเงี้ยคุ้มสุดๆแล้วก็พยายามไปเถอะก็เรายังพูดเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆแล้ววันนี้เชื่อไหมคุณผู้ชมเราจะแวบเข้ามาที่แวดวงดาราและแวดวงบันเทิงกันบ้างเพราะว่าน้องสาวของเราในอนาคตเนี่ยนะฮะนอกจากการเป็นนางงามผมมีความเชื่อมั่นว่าน้องจะเป็นนางเอกและเป็นนางเอกได้ดีด้วยเราพูดกันตั้งแต่วันนั้นว่าน้องบิ้นมีโอกาสมากและวันนี้มี3โอกาสหลักๆไม่ต้องพูดค่ายก็ได้นะเพราะอาจจะแบบกำลังแบบบัฟกันอยู่ว่าใครจะได้บิ้นไปอ่ะเอาเถอะแต่ละค่ายเนี่ยก็คงจะเสนอข้อเสนออะไรให้น้องบิ้นเยอะแยะเพราะว่าครบใช้งานได้เลยแสดงได้เลยสวยเลยมีความสามารถมีค่ายหนังค่ายละครใหญ่ๆติดต่อมาก็มีมาค่ะมีมาใช่ไปคุยยังมีคุยกันค่ะว่าแบบแนวทางจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบสัญญาเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องคุยเตรียมพร้อมไว้ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มันก็คือต้องบอกพี่เคนด้วยว่าเป็นช่วงคุยจริงๆแล้วก็เราเปิดรับทุกโอกาสก่อนใช่มันต้องเปิดโอกาสมันต้องคุยให้ละเอียดใช่ๆแล้วพวกนี้ต้องคุยละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นอ่ะคือทุกค่ายมีจุดแข็งของตัวเองหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากลองจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราอาจจะต้องมีภารกิจต้องทำแล้วก็ขอเวลาค่อยๆคิดค่อยๆคุยก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างเรายังอยู่ในวาระนางสาวไทยแล้วก็มิสอินเตอร์เราก็อาจจะต้องโฟกัสตรงนี้นิดนึงแล้วก็บอกเขาแหละว่าเราสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาดูอีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยคือพี่นึกถึงสมัยพี่นุ้ยสุจิราคุณนุ้ยสุจิราคือรุ่นเดียวกันนี่แหละคุณนุ้ยก็มาจากแบบนี้คุณนุ้ยเป็นคนแบบพูดจาฉะฉานแล้วหลังจากที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งคุณนุ้ยก็มาลุยวงการบันเทิงเป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งพิธีกรคือก็กลายเป็นนุ้ยสุจิราทุกวันนี้ที่คนแบบหลงรักกันทั้งประเทศแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วพี่เชื่อว่าน้องบินจะเป็นอย่างนั้นโอ้ขอบคุณค่ะพี่จริงจริงน้องบินจะเป็นอย่างนั้นอยากทำอะไรบ้างนอกจากนักแสดงในวงการบันเทิงจริงๆอ่ะเป้าหมายแรกเลยนะอยากเป็นนางเอก MV คือแบบมันแบบทุกคนจะไม่ค่อยพูดว่าทุกคนจะว่าอยากเป็นนักแสดงใช่ป่ะแต่หนูอ่ะทำไมหนูอยากเป็นนางเอก MV วันนั้นอ่ะทักไลน์ไปบอกพี่ชินผู้ช่วยบอกว่าทำยังไงดีอ่ะวินอยากเป็นนางเอก MV อ่ะติดต่อค่ายไหนได้บ้างมีศิลปินในดวงใจไหมที่บอกว่าโอยชอบศิลปินท่านนี้มากเลยถ้าเกิดเขาออกเพลงใหม่เนี่ยบินแบบขอเป็นนางเอก MV ได้ไหมอะไรเงี้ยวินชอบลิปตาโอ้ชอบวงลิปตาวินชอบวงลิปตาวินก็คิดได้ใจว่าถ้าเกิดบินได้เป็นนางเอก MV เคยบอกเขาไหมไม่เคยไม่กล้าบินถ้าบินบอกพี่ว่าถ้าเกิดว่ารายการออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวเราตัดคลิปสั้นแล้วก็ลงในโซเชียลเชื่อไหมว่าบินจะได้เจอลิปตาในวันรุ่งขึ้นและบินจะได้เป็นนางเอกของลิปตาแน่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 เฮ้ยทำไมชอบศิลปินวงลิปตาบินรู้สึกว่าเพลงเขามันมีความน่ารักอะฟังแล้วมันสบายมันโล่งแล้วแบบเคยดู MV เขาอะบินรู้สึกว่าเขาร้องเพลงให้นางเอก MV สวยอะคือไม่รู้ทำไมแต่ว่านางเอก MV ดูน่าดูมากเมื่ออยู่ในเพลงของเขาก็เลยแบบอยากอะอยากแบบเป็นนางเอกที่ดูน่าดูแบบที่เราดูแล้วแบบเราชอบนางเอก MV คนนั้นอะไรเงี้ยคือนางเอกหลายๆคนก็ดังมาจากการเป็นนางเอก MV นะครับแพทณปภาอย่างเงี้ยวงแท็กซี่ตอนนั้นก็ตอนนี้ก็โกอะไรนะคิดถึงใช่ไหมอาจจะไม่เวลาที่เจอน้องบินก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอายุยังขนาดนี้บินจะอยู่ในวงการได้แบบอีกนานมากแล้วหลังจากที่เราได้ตำแหน่งมาแล้วเนี่ยงานหลักงานประจำที่บินเคยเล่าให้ฟังว่าบินก็เป็นเภสัชกรในบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งยังทำอยู่ไหมหรือว่าขอลางานเขาก่อนตอนนี้คือบินก็จริงๆตอนแรกอะตั้งใจว่าคงลาออกดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากไปกักที่เพื่อที่จะแบบ
แทนที่จะได้คนที่สามารถทำงานให้บริษัทได้เต็มที่กว่าเราอะไรเงี้ยก็ขอยื่นลาออกไปปรากฏว่าทางผู้ใหญ่ผู้บริหารก็บอกมาว่าไม่ต้องลาออกได้ไหมก็รีวิทเอาเปไปทำภารกิจไปเลย1ปีแต่ถ้ากลับมาขอให้กลับมาบริษัทเราเหมือนเดิมแบบไปคือไปเป็นมิสซินเตอร์ก็ไปจากเรากลับมากลับมาทำที่เราได้ไหมซึ่งแบบบินก็รักบริษัทนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาให้โอกาสบินหลายๆอย่างบินว่ามีไม่เยอะที่บริษัทจะแบบให้เราไปประกวด2จากตอนแรก1เดือนเป็น2เดือนขอลาเป็น3เดือนเราเขาให้แล้วเขามาเชียร์ด้วยผู้บริหารใหญ่ๆมาเชียร์เลยเราก็รู้สึกว่าเราทิ้งที่นี่ไม่ได้แล้วมันอาจจะเป็นความคิดที่ดูแบบว่าอุ๊ยแบบคอนเซอร์เวทีฟจังเลยแบบรอยัลตี้สูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานที่นี่แล้วเราสบายใจถ้าเกิดวันนึงเราจะกลับไปจริงๆเราก็คงกลับไปที่นี่แต่ว่าทางนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องกลับไปเขาก็บอกว่ายังไงอ่ะถ้า1ปีแล้วตัดสินใจแล้วว่าเราจะกลับมาเป็นเภสัชหรือว่าจะเดินทางต่อในวงการบันเทิงก็ขอแค่มาบอกกันแค่นั้นเองมันผูกพันไงคือผู้บริหารหลายๆคนในบริษัทเขาคงแบบรู้สึกใจหายถ้าจะแบบเซ็นใบลาออกให้บินเนี่ยนึกออกไหมก็ลิฟต์อัพเปย์ไปกลับมาเมื่อไหร่ฉันก็ยินดีกอดเธอเหมือนเดิมรักเธอเหมือนเดิมเพราะว่าบินคือทำงานหนักมากที่เราคุยกันครั้งที่แล้วก็คือออกสักพักสนุกสนามหรืออะไรต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้เขาก็เต็มที่นะฮะบินมาที่ครอบครัวบ้างคุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจไม่ต้องถามว่าขนาดไหนมากสุดๆแหละวันที่แบบเจอเขาอะเพราะว่าตอนประกวดแทบจะไม่ได้เจอเขาเลยเขาพูดยังไงกับเราบ้างจำได้เลยป้ามาเสียงฮึ่งเลยป้าร้องไห้โอ้คิดถึงลูกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบเก่งมากเก่งมากแม่ก็จะแบบเป็นคนนิ่งๆเก่งมากอะไรเงี้ยเขาดีใจอ่ะเขาแบบเหมือนไม่ต้องพูดอะไรอ่ะเขาแค่กอดเขาแบบมาไกลนะอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยคือลูกสาวคนนี้คือทำตามความฝันนอกจากความฝันตัวเองแล้วก็เป็นความฝันของครอบครัวจริงๆแม่ชอบนางงามใช่ที่เคยคุยว่าคุณแม่ดูนางงามตลอดดูแต่รุ่นแบบพี่ปุ๋ยคุณพี่ปุ๊กอภัสราแล้วก็เอ้ยวันนึงลูกฉันประกวดก็ลองประกวดเล่นๆดูปรากฏว่าลูกฉันก็คว้ามงนางสาวไทยก็คือเป็นครั้งแรกของบินด้วยแล้วก็ไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เรามีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลได้คุยกับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปีก่อนๆไหมได้จัดแบบกินข้าวกันไหมว่าเอ้ยเนี่ยบินทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับพี่ๆรุ่นพี่ไหมถ้าเกิดเป็นมิสอินเตอร์ปีก่อนๆเราบินจะเจอแค่ปี2ปีหลังก็คือพี่เขาก็จะมาทำกิจกรรมตลอดเวลาที่เก็บตัวมิสอินเตอร์ซึ่งเขาก็คุยกับเขาไม่ค่อยคุยกับบินนะช่วงที่เก็บตัวเขาไม่ค่อยคุยกับบินเขาจะแบบยิ้มให้อะไรเงี้ยเขาจะนิ่งๆแบบเขาจะมีความเป็นควีนสูงมากเขาจะนิ่งๆของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันที่ได้ตำแหน่งเขาก็คุยกับบินว่าสังเกตมาตลอดนะแบบยูได้คะแนนจากเราเยอะมากเพราะว่าแบบดูเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนได้ดีมากแบบเก่งมากดีเซิร์ฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะคุยกันประมาณนั้นแล้วหลังจากที่ได้ตำแหน่งอ่ะเราก็จะคุยกันเยอะขึ้นเพราะว่าเราไปทำภารกิจด้วยกันเราก็จะแบบเขาก็จะแบบดิสคัทคือจริงๆเขาเป็นคนแบบชิลๆขี้เล่นมากเขาบอกว่าใช้ช่วงเวลาเนี้ยให้คุ้มนะเพราะว่ามันคุ้มค่าในชีวิตนึงที่จะได้ยืนอยู่ตรงนี้มากๆเขาบอก1ปีที่เขาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนตัวเองไปเยอะเขาอายุน้อยกว่าบินนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากมากขึ้นแบบมากขึ้นหลายระดับเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าตำแหน่งเนี้ยมันคือตำแหน่งของผู้นำทางความคิดบางอย่างดังนั้นให้เราแบบอยู่ตรงนี้เป็นยืนอยู่ข้างสิ่งที่เรามีวิสัยทัศน์เช่นถ้าบินสนใจในสาธารณสุขให้บินยืนอยู่ตรงนั้นและเป็นกระบอกเสียงให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็สนับสนุนบินคงได้กำลังใจจากคนรอบข้างมากจริงๆนะฮะทั้งครอบครัวเองทั้งรุ่นพี่นางงามเองแล้วก็เพื่อนๆในวงการหรือว่าในที่ทำงานเนี่ยเยอะเต็มไปหมดนะฮะหลังจากนี้ไปบินวางแผนตัวเองยังไงอ่ะนอกจากว่าจะลองในวงการบันเทิงบ้างยังมีความฝันอื่นๆอีกไหมว่าเราจะได้เห็นบินทำอะไรบ้างบินคิดว่าคงเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับทางกระทรวงหรืออะไรสักอย่างคืออันเนี้ยตอนเนี้ยก็คือจริงๆนอกจากคุยกับผู้จัดละครแล้วก็มีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยกระทรวงบาง uh-huh. ถึงดิเรกชันปีนี้ว่าเราจะพุชเรื่องอะไรในกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่างเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็เอ่ยปากไว้กับทุกคนเลยว่าบินอยากเป็นคนถือป้ายในงานโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น uh-huh. เพราะว่ามันถือเป็นเกียรติที่สุดอันนี้ก็เป็นแผนระยะสั้นของบินเลยว่า uh-huh. เราอยากทำเพราะว่าเรารู้สึกว่า
เนี่ยมันคือเกียรติประวัติของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้คนไทยได้เห็นว่าแบบเฮ้ยนางงามอยู่ในขบวนที่มีเกียรติขนาดนี้นะ อะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองคือทางสาธารณสุขเราก็นั่นแหละค่ะก็เป็นแผนระยะยาวเลยว่าเราคงจะได้ร่วมโปรเจกต์กับกรมการแพทย์หรือว่าอะไรแบบนี้ต่อไปตอนนี้ก็โฟกัสหลักๆทั้งสองด้านค่ะก็คือทางงานบันเทิงแล้วก็ในด้านของภารกิจภารกิจระดับประเทศอะไรเงี้ยเราก็ทำเรื่อยๆการมีชื่อเสียงมันมาพร้อมกับความคาดหวังของคนเนาะความคาดหวังก็คือน้องบิ้นกลายเป็นไอดอลเป็นไอดอลของคนที่แบบพยายามจนสำเร็จน้องๆที่ดูกันอยู่เนี่ยนะฮะคือหลายๆคนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นหรือว่าเริ่มแบบมาติดตามวงการนางงามต่างๆเนี่ยบิ้นจะเป็นโลโก้แห่งความพยายามไปละตอนนี้เพราะว่าออกทุกรายการบิ้นจะพูดเหมือนกันเสมอเลยว่าบิ้นไม่ได้แบบไม่ได้ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่เป็นนางงามง่ายๆบินก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็นับมาเรื่อยๆจนมาได้มงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลน้องๆหลายคนอยากจะเป็นเหมือนพี่บินให้พี่บินฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยว่าทุกๆคนก็มีศักยภาพเท่ากันหมดใครก็เป็นแบบพี่บินได้เหมือนกันก็อยากฝากถึงน้องๆเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่บินอยากสื่อสารมากเพราะว่าบินเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังรู้อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรให้คุยกับตัวเองก่อนว่าเราอยากทำอะไรและเรามี potential ที่จะทำได้เราต้องเชื่อในพลังจากข้างในก่อนอย่างบินเนี่ยบินก็ไม่รู้ตอนแรกบินก็ไม่รู้ว่าบินจะมีพลังในด้านนางงามไหมบินจะสามารถเป็นนางงามได้ไหมจนกว่าจะได้ลองดังนั้นขอให้น้องๆทุกคนลองก้าวและลองพยายามกับความฝันก่อนลองวางแผนไปแล้วว่าสุดท้ายเราจะทำอะไรอย่างบินวางแผนว่าในสายนางงามของบินต้องได้อย่างน้อย1มงกุฎบินจะตั้งใจเรียนทุกอย่างแล้วบินจะทำให้ได้ดังนั้นคีย์ของการที่เราจะสำเร็จในทางใดทางหนึ่งเนี่ยคือเราวางแผนแล้วเราตั้งใจเราลุยเราก้าวเท้าลงไปกับความฝันมันเลยนะคะดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันของน้องๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกยังไม่มั่นใจในพลังของตัวเองก็ทักมาได้เลยหลังไมค์มีเพจนะคะบินสิริธรก็ทักมาได้ก็จะพยายามให้คำปรึกษากับทุกคนเหมือนกันเชื่อว่าหลังจากนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นงานดีๆของน้องบินและงานที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เอาความพยายามของน้องบินเนี่ยเอาการเริ่มต้นแบบฉันไม่ได้มีต้นทุนอะไรแต่วันนี้ฉันพยายามจนไปถึงจุดมุ่งหมายที่สูงสุดของตัวเองได้เชื่อวันนี้บินเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แน่นอนนะฮะขอบคุณน้องบินมากๆอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วมีโอกาสครั้งหน้าขอคุยในฐานะเป็นนางเอกนะเอ้ยได้เลยค่ะตอนนี้เบื่อแล้วไม่คุยนางงามแล้วนะนางงามแบบคุยกันหลายรอบแล้วครั้งต่อไปยินดีต้อนรับนางเอกละครเรื่องนี้น้องบิ้นอะไรแบบนี้โอ้ปากด้วยนะคะได้ไหมได้ไหมนะครั้งหน้าขอเป็นนางเอกนะอยากเลยค่ะอยากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นนางเอกนี่ต้องติดต่อพี่เคนโดมาก่อนเลยนะขอมาสัมภาษณ์ที่นี่นะสัญญาแล้วนะคุณผู้ชมครั้งหน้านะนะผู้ติดตามนะข้างหน้ามาในฐานะนางเอกนะวันนี้ขอบคุณน้องบิ้นนะครับขอบคุณค่ะลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ